บบอกคำถามสัมภาษณ์พรีสกินของคาทาแอร์เวย์สรอบล่าสุดนี้เลยนะคะกรรมการถามว่า Is this your first time here ก็คือแปลว่านี่คือครั้งแรกหรือเปล่าคะที่คุณมาสมัครไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจคือเขาไม่ได้ที่จะจับผิดอะไรเขาแค่อยากจะรู้ว่าเป็นครั้งแรกหรือเปล่าหรือเป็นครั้งที่สองดังนั้นให้ตอบตามความจริงเพราะว่าถึงแม้ว่าน้องจะตอบว่าอันนี้เป็นครั้งแรกแต่ว่าจริงๆแล้วเรามา5ครั้งแล้วมันมี history นะคะเขาสามารถรับประเด็นคือกรรมการจำได้นางเก่งนางเป็นคนที่มีความจำเก่งนางเห็นหน้านางบอกว่าฉันว่าฉันจำเธอได้ไม่ใช่ครั้งแรกดังนั้นที่นี่เขาต้องการคนที่ honestฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปโกหกเขาอะตรงนี้ก็ทำให้เขาแบบปัดตกได้ง่ายมากๆ ดังนั้นตอบตามความจริงค่ะ Yes this is my first time อะไรอย่างเงี้ยบอกไปเลยว่าเป็นครั้งแรกหรือ No this is my second time แล้วเขาก็จะถามต่อว่าถ้าเป็นครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4อ้าวเราครั้งที่แล้วเนี่ยคุณพลาดรอบไหนล่ะ Why did you fail last timeนะคะตรงนี้ก็ไม่ต้องไปตกใจว่าอุ๊ยเขาจะรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าที่เราเฟลคือน้องคะนี่คือคนค่ะมนุษย์นะเรามี human error แต่ประเด็นเลยก็คือว่าการที่เรารู้ว่าเรามี room for improvement แล้วเรากลับไปปรับปรุงอะอันนี้แหละคือคนที่น่านับถือและคนที่เก่งที่รู้ว่าเรามีจุดที่แบบเราต้องปรับเราสามารถไปปรับได้ดังนั้นนะคะให้บอกเขาไปว่าโอเคตกรอบนี้นะเช่นฉันตกรอบแผลเป็นที่ตรงนี้นะแต่ว่าฉันไปรักษามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแผลเป็นฉันดีขึ้นแล้วแล้ววันนี้ฉันหายแล้วแบบนี้กรรมการก็มองเห็น improvement ของน้องนะคะหรือบางคนอาจจะบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงนะคะ arm reach ไม่ถึงนะคะแต่ว่ามาวันนี้ถึงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราไปฝึกโยคะมาแล้วเห็นไหมคะคือเขาเพียงแค่อยากจะฟังว่ามันเกิดปัญหาอะไรแล้วน้องรับมือในการแก้ปัญหานั้นอย่างไรแล้วสุดท้ายวันนี้ result มันเป็นอย่างไรนะคะลูกศิษย์ครูฝ้ายนะคะบางคนก็สมัครครั้งเดียวได้เลยและในขณะที่หลายคนก็สมัครมาเกิน5รอบแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็เขาก็สามารถที่จะผ่านติดปีกได้เหมือนกันดังนั้นมันไม่สำคัญหรอกค่ะว่าจะเป็นครั้งที่1หรือครั้งที่2แต่สำคัญที่ว่าเราสามารถที่จะรู้ตัวเองหรือเปล่าล่ะว่าเราพลาดอะไรแล้วเราสามารถแก้ปัญหามันได้ให้ถูกจุดนะคะตรงนี้ครูฝ้ายขอฝากเอาไว้เลยนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่อยากจะให้น้องตอบให้มัน spontaneous ก็คือตอบให้เป็นธรรมชาติอย่าไปท่องเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเหมือนแค่คุยกันน่ะแค่ถามว่าเป็นยังไงอะไรเคยมาหรือเปล่าดังนั้นตอบเป็นธรรมชาติแล้วก็มั่นใจในตัวเองเข้าไว้ยิ้มเยอะๆครูฝ้ายมั่นใจว่าน้องจะผ่านเข้ารอบแน่นอนค่ะ